สวัสดีโอ้ตายแล้วประธานโทษนะคะสวนะคะก็สาวขึ้นสาวลงอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณตองใช่ไหมคะใช่ค่ะเดียนชื่นชมมากเลยแถวนี้มีพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนด้วยทำไมถึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาได้ค่ะคือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็เด็กๆที่นี่กับคนที่สนใจเนี่ยเวลามาเที่ยวเงี้ยก็แบบเราก็อยากให้ทราบถึงประวัติศาสตร์เด็กๆที่นี่ก็อยากให้รู้ว่ารากเหง้าเขามาเป็นยังไงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วคะเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาตรงนี้เฉพาะตรงนี้กี่ปีแล้วคะก็ประมาณเกือบ6ปีแล้วค่ะ6ปีแต่ความสัมพันธ์ของคำว่าโปรตุเกสกับประเทศไทยรวมเบ็ดเสร็จจนถึงวันนี้กี่ปี500กว่าปี500กว่าปีใช่อยากเห็นสิ่งที่เราเก็บไว้ในความสัมพันธ์500กว่าปีที่พิพิธภัณฑ์พี่ตองพาเราเที่ยวนะใช่ค่ะพระเจ้ามานูเอลที่1เนี่ยก็ส่งวัสโกดากาม่าเดินทางทั่วโลกวัสโกดากาม่าก็มาด้วยเรือสำเภาแบบนี้ใช่ค่ะเรืออย่างนี้พวกโปรตุเกสเขาเรียกว่าเรือเนาเรือเนาแล้วข้างล่างก็จะมีพวกบรรดาของกินของใช้เครื่องประดับต่างๆจากโปรตุเกสขนมาใช่ค่ะมีทั้งคนเขาก็มีหลากหลายมีนักบวชมีนักโทษมีนักสำรวจแล้วก็มีทหารที่มาจะเป็นทหารรับจ้างลอนแรมกันออกมาในมหาสมุทรเพื่อที่จะมาตั้งรกรากแล้วก็มาทำความรู้จักกับประเทศเราด้วยเนาะมะละกอปาปายานี่ก็เป็นของโปรตุเกสนำเข้ามาเหรอคะนำเข้ามาค่ะโอ้แม่เจ้าพริกนี่เหรอคะพริกขี้หนูของเราเนี่ยเหรออ้ามันไม่ได้เป็นของเราแต่เก่าก่อนหรอคะไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะหมดแล้วมั้งคะเรียนว่าผลไม้บ้านเราก็คงงั้นบ้านเราเดิมเก่าแก่เรามีอะไรคะอย่าบอกว่ามีชะมะเรียงมีมะขวิดอะไรอย่างนั้นนะก็มีทุเรียนทุเรียนของเราอ่ามีมะม่วงใช่ไหมคะของโปรดของเรามังคุดลำไยน่าจะของเราใช่ลำไยของอร่อยของเราทั้งนั้นเลยอ๋อแต่นี่เรารับของเขาอันนี้เราของเขามาเขาจะต้องเอาต้นเล็กๆมาแล้วก็เอาเมล็ดมาใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นเม็ดพี่ตองคะกาแฟก็เป็นภาษาโปรตุเกสหรอคะโปรตุกีสหรอคะเวลาคนโปรตุกีสเข้ามาเขาก็สั่งกาแฟอ่ะเขาไม่อ่านคอฟฟี่หรอคาเฟ่หรอคะไม่อ่านเหรออ๋อชาก็ไม่ใช่ของเราหรอแล้วเขาเรียกชาค่ะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวตองนี่คือห้องครัวค่ะเหรออันนี้ก็จะเป็นอาหารตัวอย่างที่เราทำไว้ให้ดูหน้าตาของอาหารแบบโปรตุกีสวันเก่าๆใช่ค่ะแต่ก็มีความเป็นไทยปนด้วยใช่ไหมคะไทยจีนปนอยู่ในนี้ไทยจีนปนกันคือเรียกว่ารวมหลากหลายของวัฒนธรรมเนาะใช่ค่ะค่ะมีอันนี้ที่ไม่มีใครปนเลยคือขมิ้นแท้ๆคืออะไรขนมจีนแกงไก่คั่วเหรอค่ะเพราะว่าคนกุดีจีนเนี่ยจะมีวัฒนธรรมหลากหลายใช่ไหมคะไก่ขนมจีนไก่คั่วเนี่ยก็มาจากเขมรที่ติดตามพระพุทธยอดฟ้ามาตั้งแต่เขาท่านไปทำศึกที่เขมรพูดง่ายๆเลยนะชุมชนบ้านกุดีจีนเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมของคนหลายเชื้อชาติทีเดียวแล้วเห็นบอกว่าพี่ข้างล่างเมื่อกี้ที่เดินขึ้นมาเหมือนเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟหรือร้านอะไรเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีของว่างค่ะคือเราไม่ได้เก็บค่าเข้าชมใช่ไหมคะแล้วก็บอกเอ๊ะแล้วทำงานเราถึงจะมีเงินรับบ้างใช่ก็เลยทำเป็นร้านกาแฟเราก็เกษียณแล้วน้องเกษียณแล้วก็ช่วยกันทำไม่มีค่าตัวแล้วเห็นบอกว่ามีขนมมีอาหารอะไรอร่อยๆหรอคะข้างล่างมีซิกเนเจอร์ของเราค่ะเราเอาอาหารอันนี้ค่ะสัพพแยกจานนี้เขาใช้คือสัพพแยกหรอคะค่ะแปลว่าอะไรเราก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันสัพพแยกเอ๊ะฉันเห็นเวลาเขาร้องเพลงเขาเล่นการแสดงเขาจะมีสัพพแยกสัพพยอกสัพพยอกหลอกล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นสัพพแยกค่ะเรามันจะทำด้วยไก่สับหมูสับหรือไก่สับเนื้อสับก็ได้แล้วก็ผัดกับกะหรี่สดแล้วเราก็ใส่อันนี้ไม่ใช่หน่อไม้นะคะอันนี้เป็นโปรตุเกสใช่ไหมคะเป็นโปรตุเกสค่ะโปรตุเกสเดี๋ยววันนี้มีชิมเหรอมีค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ลงไปชิมเราเอามาใส่ขนมปังบันเราว่าไม่มีที่ไหนในประเทศไทยทำต้องมีที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะเหรอคะค่ะอยากจะถามพี่ตองนะถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่กำลังนั่งชมอาจจะยิ่งสับมาเที่ยวอยู่เนี่ยอยากจะมาหยุดมาวันหยุดจะมาที่นี่อะไรยังไง
พี่ตองเชิญชวนพวกวัยรุ่นพวกเรามาเที่ยวหน่อยสิก็ช่วงนี้ก็จะมีพวกวัยรุ่นก็มานะคะวัยรุ่นที่เริ่มสนใจการเที่ยวแบบชุมชนอย่างเงี้ยค่ะรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้ด้วยเราก็รุ่นเหมือนกันเราก็รุ่นเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ลองมาเดินเที่ยวดูที่นี่เป็นวัฒนธรรมอีกแบบนึงที่ท่านก็น่าสนใจนะคะมาศึกษาดูแล้วก็อาหารการกินที่นี่ก็จะมีไม่เหมือนคนอื่นก็ลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจไหมสนใจอยากจะมาก็สามารถจะเพิ่มเพื่อนได้เข้าไปที่แฟนเพจที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะแบบ LINE แอดหรืออะไรพูดคุยกันก่อนได้ได้นะเบอร์โทรก็มีค่ะแล้วโทรมาหาก็เจอป้านี่แหละมาเจอคุณป้าตองแสนสวยเนี่ยนะคะจะคอยเทคแคร์ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็อาจารย์ชิสักมีวิธีการรับประทานขนมฝรั่งกูดีจีนแบบเก๋ๆฝากคุณด้วยนะนี่ไงคุณผู้ชมขนมสับทะแยกเขาบอกว่าเป็นของเก่าแก่ของโปรตุเกสสักคุณผู้ชมในเมืองไทยยังไม่ต้องไปหาเลยไม่มีถ้าคุณผู้ชมไม่มาที่พิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนคุณผู้ชมจะไม่ได้ชิม50บาทไม่แพงนะคะขนมโบราณโบราณมีมาต้องไม่รู้กี่ร้อยปีดูสิเนี่ยยังตกทอดมาถึงนี้พวกเรายังมีโอกาสได้ชิมเป็นบุญปากนะคุณผู้ชมหอมเครื่องแกงแบบผงกะหรี่อุ๊ยอร่อยนะคะอย่าบอกใครนะเมื่อครู่เนี้ยไปซื้อขนมฝรั่งกูดีจีนน่ะคุณแหม่มเขาถามเราว่าอาจารย์มีวิธีการรับประทานขนมฝรั่งกูดีจีนยังไงเราบอกว่าเราไม่บอกวันนี้จะมาบอกคุณผู้ชมนี่แหละที่ขนมฝรั่งกูดีจีนที่เราซื้อเข้ามาคุณผู้ชมเราก็เอามาบีบชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะวัยรุ่นจะมากินชิ้นใหญ่ตายสำลักติดคอลูกเต้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะคุณผู้ชมรุ่นเราต้องกินอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอสเพรสโซ่ใส่ไปหน่อยหนึ่งบัตเตอร์สกอตช์ค่ะหรือคาราเมลซอสหรือท็อปปิ้งตัวไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบเลิศนะเลิศนะเลิศนะเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เราต้องมีความสุขกับชีวิตนะคะขนมฝรั่งกูดีจีนแล้วก็ซุกๆลงไปเก๋นะเนี่ยแค่ขนมฝรั่งกูดีจีนชิ้นเดียวคุณผู้ชมเราก็ทำได้เยอะแยะเห็นไหมเนี่ยเหยาะกาแฟลงไปให้มันฉ่ำๆนะคุณผู้ชมนี่ถ้าคุณผู้ชมมีแบบมีแอลกอฮอล์เล็กๆที่เป็นกลิ่นของกาแฟตำใจนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณตองแอบเห็นนะคะต้องมาทำขายที่ร้านนี้แน่เลยอ่ะคุณผู้ชมคะอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมน่าเอ็นดูอ่ะเป็นคนน่ารักทำอะไรมันก็จะน่ารักตามไปด้วยคุณผู้ชมคะขนมฝรั่งกูดีจีนในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของเราน่ากินมากเพื่อเป็นการยืนยันคุณผู้ชมเรามีตัวแทนของชุมชนบ้านกูดีจีนมาชิมว่าเราใช้ขนมฝรั่งกูดีจีนมาทำสำหรับนี้แล้วโอเคหรือเปล่าพี่ตองให้เกียรติหน่อยนะคะคอมเมนเตเตอร์ค่ะลองเลยนะคะเจอเลยค่ะขออนุญาตผ่านไหมผ่านหรอคะพี่ตองไม่ต้องเกรงใจกันนะคะอร่อยค่ะคืออย่างนี้มันเข้ากันแบบว่าอันนี้เป็นวิปครีมใช่ไหมคะค่ะขนมฝรั่งแล้วก็ของที่อาจารย์ใส่เลยมันกลมกลืนกันมากเลยผ่านนะคะอยากให้ที่ร้านเขาชิมได้เราจะยกเมนูนี้ตำรับนี้เอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนเลยค่ะเอาไว้ทำขายที่นี่เป็นสมบัติของที่นี่เลยนะคะขอบคุณค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมเดินเที่ยวเพลินๆที่บริเวณชุมชนบ้านกูดีจีนฝนก็จะตกอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ก็นั่นแหละจะต้องบอกคุณผู้ชมนะไอ้แค่ฝนอย่างเดียวก็ทำให้สวบางคนขุ่นข้องหมองใจนะคุณผู้ชมหลับตานึกภาพถ้าฝนกำลังพรำๆชาวนากำลังดำนาอยู่โอ้ยมีความสุขขอบคุณมากเลยพระพิรุณโปรยปรายแต่ถ้าสวบางคนฝนตกแล้วกำลังฉาบปูนอยู่ว้าจะตกมาทำไมปูนพังหมดเห็นไหมสองความรู้สึกแล้วอีกหนึ่งคนเป็นสวอยู่ในห้องแอร์นั่งสบายๆฝ
นจะตกแดดจะออกหรือไม่ตกเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นความสำคัญทั้งหมดมันอยู่ที่จิตของตัวเองค่ะอยากบอกคุณผู้ชมนะเป็นสว.ต้องจิตใจสงบไม่ได้อยากมีอยากเป็นอยากได้มากจนเกินไปมันจะเกิดทุกข์นะและที่สำคัญคุณผู้ชมก็จะมีความสุขได้ด้วยการชมรายการสว.รัสอย่าลืมนะทุกวันจันทร์เรามีนัดกันบ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23เรามาดูกันนะครับว่าสว.คนนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับแหมรู้สึกว่าร้อนนะคะคุณแหม่มคุณแหม่มดีได้ไงเรียนหน้าโอจะละลายเหงื่อเริ่มมาแล้วนะอ่ะพี่ตองเสิร์ฟผิดที่ค่ะพี่ตองคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพี่ตองหลงทางค่ะพี่ตองค่ะกาแฟลานนท์ค่ะคุณผู้ชมอย่าตกใจนะคะถ้ามาแถวนี้นะคะวัยรุ่นทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและคนขายนะคะหลงกันไปก็หลงกันมาค่ะคุณผู้ชมค่ะสว.รัส